You know, in the Bible we learn that we are all made in unique ways. ทุกคนรู้ไหมครับว่าในพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าเราทุกคนถูกสร้างมาอย่างแตกต่างและเจาะจง None of us are the same. ไม่มีใครสักคนเลยที่เหมือนกัน We're all unique. พวกเราทุกคนนั้นแตกต่าง And that's how God intended it. และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้ And as he made us uniquely, he alsoput gifts in us และนอกจากที่พระเจ้าทรงสร้างเราอย่างแตกต่างแล้วพระองค์ยังทรงใส่ของประทานไว้ในชีวิตของเราด้วย that he wants us to use และพระองค์อยากให้เรานั้นใช้ของประทาน you know we are called to follow jesus รู้ไหมครับว่าเราถูกเรียกให้ติดตามพระเยซู and there's a pastor who has given this great definition of being a disciple พระคัมภีร์นะครับก็บอกว่านี่คือความหมายของการเดินติดตามพระเยซูTo be a disciple การที่จะเป็นสาวกได้เนี่ย is the process เป็นกระบวนการ of becoming ของการเป็น who Jesus would have been คนที่พระเยซูจะเป็น if he was you ถ้าพระองค์เป็นคุณ so to be a disciple ความหมายของการเป็นสาวกนะครับ is not to become someone you are not ไม่ใช่การที่เราจะเป็นคนที่เราไม่ได้เป็น it's to become moreLike who Jesus intended you to be. แต่การเป็นสาวกหมายถึงการที่เราเป็นคนอย่างที่พระเยซูตั้งใจให้เราเป็น And Jesus has put gifts in us. และพระเยซูทรงใส่ของประทานไว้ในชีวิตของเรา There are several texts in the Bible about that. ในพระคัมภีร์เนี่ยมีบอกไว้หลายข้อหลายตอนเลยเกี่ยวกับเรื่องของประทานนี้ But one text, but the text we're going to look at today. แต่เช้าวันนี้ที่เราจะมาดูด้วยกันพระธรรมในตอนนี้Is from Ephesians 4. มาจากเอเฟซัสบทที่4. And the word that is used there is about calling. และมีถ้อยคำในข้อความที่ตอนนี้นะครับที่พูดถึงเรื่องของการทรงเรียก Which means that the text talk about. นั่นหมายความว่าพระธรรมตอนนี้กำลังบอกว่า Gifts that are not only meant to be used every now and then. ของประธานเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาหรือประทานมาเพื่อให้เราใช้เมื่อไหร่ก็ได้ But it's a calling แต่ว่าเป็นการทรงเรียก It's something deeper in us เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในส่วนลึกของเรา Who we were intended to be คือสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจให้เราจะเป็น And so first we will explore the flow of the text แล้วก็เช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูด้วยกันว่าพระธรรมตอนนี้เนี่ยพูดถึงอย่างไรAnd then we will look into the five gifts that Jesus talked about. แล้วหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าของประทานทั้ง5อย่างที่พระเยซูพูดถึงเนี่ยคืออะไร In this text. ผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกัน So, the first 6 verses in Ephesians 4 talks a lot about unity and my great translator will read the first 6 verses. โอเคเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับแต่เราจะเริ่มอ่านตั้งแต่6ข้อแรกนะครับที่พูดถึงเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือ unity ในเอเฟซัสบทที่4นะครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้นคือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอจงอดทนจงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักจงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้นโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันมีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคนพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทรงทำการผ่านสรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคนSo Paul says, make every effort to be one. พระธรรมตอนนี้เนี่ยเปาโลบอกว่าจงพยายามทำให้ทุกอย่างนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน We should really fight to keep together. เราจะจำเป็นต้องดิ้นรนต้องต่อสู้เพื่อที่จะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ไว้ We should not give up unity even if there comes a struggle. แม้ว่าจะมีความขัดแย้งหรือว่าปัญหาเกิดขึ้นจงอย่าปล่อยมือจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้But make every effort. แต่จงทำทุกสิ่งทุกอย่าง to stick together. เพื่อที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน And then he says this one thing: one God, one body, one Christ. และเปาโลก็พูดถึงเรื่องของการมีกายเดียวพระวิญญาณองค์เดียวพระเจ้าเดียวความเชื่อเดียว
So not to be agreed about everything. เพราะฉะนั้นอย่าโลภนะครับอยากจะมีทุกอย่าง But stick together on these core things in our faith. แต่ให้เรายึดมั่นในแกนกลางของความเชื่อเป็นนี้ไว้ Not be the same in everything. เราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในทุกๆเรื่อง But keep together on some basic things. แต่ให้เราเหมือนกันแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องง่ายๆแบบนี้ And from there the text flows to talk about diversity. แล้วหลังจากข้อที่6นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องของความแตกต่าง From unity flows diversity. ก็คือพระคัมภีร์บอกว่าเริ่มจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความแตกต่างก็จะเริ่มไหลล้นออกมาSo he's going to read the next verses from 7 to 12. และจากข้อ7ถึงข้อ12นะครับพระคัมภีร์บอกว่าแต่ว่าพระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทานดังนั้นจึงมีพระวจนะว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงพระองค์ทรงนำเฉลยกลุ่มใหญ่ไปและประทานของประทานแก่มนุษย์การที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นจะมีความหมายว่าอะไรถ้าไม่ใช่ว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกแล้วด้วยพระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหมดนั่นเองเพื่อที่จะเติมทุกสิ่งให้เต็มบริบูรณ์และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ So Paul says that to everyone grace of is givenและเปาโลบอกในข้อนี้บอกว่าสำหรับทุกคนเนี่ยพระเจ้าทรงประทานของประทานให้ And then he lists up these five gifts. แล้วเปาโลก็ลิสต์5ของประทานเหล่านี้ออกมา Which means that while we should stick together. นั่นหมายความว่าในขณะที่จากข้อที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าเราควรจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน We should not be the same. แต่เราไม่ควรจะเหมือนกันทุกอย่าง Because to each of us. เพราะว่าเราแต่ละคนA specific gift is given. ได้ถูกใส่ของประทานแต่ละอย่างอย่างเจาะจงไว้แล้ว And my gift might not be the same as his gift. แล้วก็ของประทานของผมนะครับก็อาจจะไม่เหมือนของประทานของผู้แปล But both gifts are given to us from Jesus. แต่ว่าของประทานของเราทั้งคู่ได้รับมาจากพระเยซู So from unity flows diversity. เพราะฉะนั้นจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนำมาสู่ความแตกต่างAnd from that, the last part of the text flows to maturity. และจากความแตกต่างนั้นพระคัมภีร์ก็ได้พูดต่อไปถึงเรื่องของความเติบโต If we can keep together, หากเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน but give room for the unique gifts, แต่ว่ายังมีพื้นที่ให้ความแตกต่างได้ทำงาน we become a mature fellowship. พวกเราก็จะเริ่มเติบโตขึ้นAnd so he's going to read the last verses. แล้วผมจะอ่านพระคัมภีร์ส่วนสุดท้ายนะครับตั้งแต่ข้อ13ถึงข้อ16จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์เนื่องจากพระองค์นี้เองร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้วก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก So when these different gifts manage to stick together, ดังนั้นเมื่อของประทานทุกอย่างต่างๆเนี่ยได้รวมเข้าด้วยกันด้วยข้อต่อ together they look like a full expression of Jesus. เมื่อทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันก็จะแสดงออกถึงความเป็นพระคริสต์อย่างเต็มบริบูรณ์ Because in Jesus we see all the five gifts. เมื่อเรามองไปที่พระเยซูคริสต์เราจะเห็นของประทานทั้ง5อย่างนี้All of them are expressed in his life. ของประทานทั้ง5อย่างนี้ทั้งหมดนั้นถูกแสดงออกมาผ่านชีวิตของพระเยซู And it's only when all the gifts are together. และมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อของประทานทั้ง5อย่างอยู่ด้วยกัน That we see a full view of who Jesus is. เราถึงจะเห็นทุกคนที่นี่เราทุกคนเต็มบริบูรณ์ในพระคริสต์ Let's say that me and my friend have the same gift.
สมมติว่านะครับสมมติว่าผมกับผู้แปลเนี่ยกับเพื่อนของผมมีของประทานอย่างเดียวกัน and we stick closely together แล้วเราอยู่ใกล้กันมากอยู่ด้วยกันตลอดเลย and we gather up the rest of you who have the same gift แล้วเราก็ชวนทุกคนที่มีของประทานแบบเดียวกับพวกเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกัน we probably have a great time together แน่นอนเราอาจจะเข้ากันได้ดีมากสนุกกันมากbecause we're so similar it's so easy เพราะว่าเราคล้ายกันมันง่ายมากที่จะเข้ากัน but we come become a shallow version of Jesus แต่ว่าเราจะกลายเป็นกลุ่มผู้ติดตามพระเยซูที่ตื้นเขิน because only if we invite in someone with the other gifts เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราชวนคนอื่นที่มีของประทานที่แตกต่างออกไป we can become a bigger picture of Jesus เราถึงจะกลายเป็นภาพที่ใหญ่กว่าของพระกายของพระคริสต์ That might be more challenging แน่นอนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายและยากใช่ไหมครับ Because some of the gifts might think differently than the two of us เพราะว่าคนที่มีของประทานอย่างอื่นเนี่ยก็จะคิดไม่เหมือนพวกเรา But it's better in the long run แต่ว่าในระยะยาวแล้วมันดีกว่าแน่นอน Because it's more the full life of Jesus เพราะว่ามันเต็มบริบูรณ์ในพระคริสต์ในชีวิตของพระคริสต์มากกว่า So from unity to diversity to maturity เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องตั้งแต่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความแตกต่างและการเติบโตในพระคริสต์ And then let's explore the five gifts เพราะฉะนั้นเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าของประทานทั้ง5อย่างนั้นมีอะไรบ้าง Because Paul writes that to each of us grace has been given เพราะว่าเปาโลเขียนไว้ว่าโดยพระคุณพระองค์ได้ทรงประทานของประทานแต่ละอย่างแก่เรา So it's not like a few of you might have one of these five gifts นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่ามีแค่บางคนที่มีของประทานนะครับ All of you แต่เราทุกคน can see yourself in one or more of them เราจะมีของประทานอย่างน้อยหรือมากกว่านั้นหนึ่งอย่าง And for you to live fully into your gifting และเพื่อเราที่จะดำเนินชีวิตด้วยการเต็มล้นในของประทานที่เราได้รับมานั้นIt's good to explore what your gift is. เป็นเรื่องดีที่เราจะมาเริ่มค้นหาว่าของประทานของเราคืออะไรซะก่อน So that rather trying to be someone else. เพราะฉะนั้นดีกว่าการที่จะพยายามกว่าการที่เราจะพยายามเป็นคนอื่น You can try to live out of the grace that God has put into you. แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราดำเนินชีวิตเป็นตัวของเราเองแต่ว่าเป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้างเราตั้งใจให้เราเป็นAnd there's so much more life in that. และมันจะมีชีวิตมันจะน่าตื่นเต้นมากกว่านั้น Than trying to be someone else. มากกว่าการที่พยายามจะเป็นคนอื่นที่เราไม่ได้เป็น Last week, Pastor Martin was here. ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Pastor Martin นะครับได้มาเทศนาที่นี่ He's been my leader for many years. Pastor Martin เนี่ยเป็นผู้นำของผมมาหลายปีมาก Me and him, we are very different. และพวกเราทั้งสองคนเนี่ยแตกต่างกันมากๆเลย And when I try to be like him.แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมพยายามจะเป็นเหมือนพาสเตอร์มาร์ติน I get very exhausted ผมเหนื่อยมาก because it's not easy for me เพราะว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับยากมากๆ But when I try to be myself แต่พอผมพยายามจะเป็นตัวของผมเอง When I try to live out of the gift God has put into me เมื่อผมพยายามที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงใส่ของประทานไว้ให้ผมแล้ว I have more energy ผมมีพลังงานมากกว่าเดิม I have more joy ผมมีความชื่นชมยินดีมากกว่าเดิมAnd I think I give more to my fellowship. และผมคิดว่าผมได้มอบและให้พลังงานทั้งหมดให้ชีวิตของผมในการติดตามพระเยซูมากกว่า So let's try to illustrate these gifts with the body. เพราะฉะนั้นให้เรามาดูด้วยกันนะครับเราจะพยายามทำให้คุณเห็นภาพว่าของประทานเหล่านี้เป็นยังไง The text said that Christ is the head. พระคัมภีร์เนี่ยในตอนนี้เขียนบอกว่าพระคริสต์เป็นศีรษะ And then let's think of the apostle as the one foot.ถ้าพระคริสต์เป็นศีรษะเราลองจินตนาการภาพว่าอัครทูตคนที่มีของประทานอัครทูตเป็นเหมือนเท้าข้างหนึ่ง That wants us to move forward เป็นเท้าข้างที่อยากจะก้าวไปข้างหน้า In Jesus you see the apostle ถ้าเราดูในชีวิตของพระเยซูคริสต์เราจะเห็นความเป็นอัครทูตของพระองค์ When the disciples come to him and says Hey Jesus there's all these people waiting for you พวกสาวกมาถึงแล้วก็บอกพระเยซูว่าพระเยซูดูสิมีคนมากมายมารอพระองค์อยู่เลยนะ And Jesus says sorry I have to move on to another town แต่พระเยซูก็ปฏิเสธบอกว่าขอโทษทีแต่ว่าเราต้องไปที่เมืองถัดไปแล้ว Because we got to preach in other cities as well เพราะว่าเราต้องไปเทศนาและสั่งสอนคนในเมืองอื่นๆด้วยกัน The apostles are those that want to move forwardเพราะฉะนั้นอัครทูตคนที่มีของอัครทูตก็เหมือนคนที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
that want to start new things. พวกเขาอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ that are not happy just keep doing the same things. การทำงานเดิมๆเนี่ยเขาไม่ชอบเลย that have a concern that the church needs to take new territory. พวกเขาจะมีความกังวลเสมอว่าเมื่อไหร่คริสตจักรจะก้าวออกไปในพื้นที่ใหม่ๆ plant new churches. เขาอยากจะตั้งคริสตจักรใหม่ๆ start new things. เขาอยากจะเริ่มต้นพันธกิจใหม่ๆTake the gospel to new spheres of the society. เพื่อที่จะนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังชุมชนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์ They want to move forward. พวกคารุทูตอยากจะก้าวไปข้างหน้า The other foot is the prophet. อีกเท้าอีกข้างหนึ่งครับเป็นเหมือนผู้เผยพระวจนะ Who keeps listening to God. ผู้เผยพระวจนะเนี่ยจะฟังเสียงของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา And wants us to move where God moves. แล้วเมื่อพระเจ้าทรงตรัสว่าให้เขาเคลื่อนเขาก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าSo in Jesus, และเราเห็นในชีวิตของพระเยซูเช่นกัน For example, we see the prophet when he meets the woman at the well. ใช่เราเห็นพระเยซูเมื่อตอนพระเยซูพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่บ่อน้ำ Jesus could have walked shorter road to the place he were going. อันที่จริงพระเยซูสามารถใช้เส้นทางเดินอื่นได้เพื่อที่จะไปถึงเมืองที่พระองค์ตั้งใจไว้ But the text in John 4 says that Jesus had to go this way. แต่ว่าในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่4เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเนี่ยจำเป็นต้องเดินทางผ่านทางนี้ Jesus the prophet were listening in to God the Father พระเยซูผู้ทรงประกอบด้วยของประทานของผู้ฟังเสียงพระเจ้าเนี่ยก็จะฟังเสียงของพระเจ้าเสมอ And he had to move where he was to meet this woman และเมื่อพระวิญญาณตรัสพระองค์ก็จะทรงเคลื่อนไปเพื่อที่จะพบกับผู้หญิงคนนี้ And as he met her และที่นั่นพระองค์ก็ได้พบกับเธอHe spoke prophetic words into her life. และพระองค์ตรัสคำเผยพระวจนะแก่ชีวิตของผู้หญิงคนนี้ That changed her life. ที่ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไป And she came to faith. และเธอก็มาเชื่อพระเจ้า And her whole city got to hear about Jesus. และทำให้ทั้งหมู่บ้านของเธอทั้งเมืองของเธอได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้า The prophet moves as he hears God speaks. เพราะฉะนั้นผู้ที่มีของประทานการเผยพระวจนะเนี่ยจะฟังเสียงของพระเจ้าแล้วเคลื่อนไปAnd because he is so attuned to God, และเพราะพวกคนที่มีของประทานแบบนี้เนี่ยจะฟังเสียงของพระเจ้าได้ง่ายตั้งแต่ฟังเสียงของพระองค์ Sometimes he gets a little sharp. เพราะฉะนั้นบางทีเขาจะแบบฉลาดหน่อยนะฮะ Like when Jesus goes into the temple. เหมือนกับตอนที่พระเยซูเข้าไปในพระวิหาร And he sees people selling all these things. แล้วเห็นคนในขายของเต็มพระวิหารเลยWhere they should be worshiping God. ในขณะที่พระวิหารนั้นควรจะพวกเขาควรจะนมัสการพระเจ้าสิ And so he turns over all the tables. พระเยซูก็เลยล้มโต๊ะในพระวิหารทิ้ง Because he can sense this is not attuned to the heart of God. เพราะพระองค์สัมผัสได้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า And so together the apostle who wants to move forward. ของประธานสองสิ่งนี้เนี่ยก็คือคนหนึ่งคืออัครทูตที่อยากจะเคลื่อนไปข้างหน้า And the prophet who listen in to what God does และผู้เผยพระวจนะที่ฟังเสียงของพระองค์อยู่เสมอ Become the two feet that moves us forward กลายเป็นเท้าสองข้างของเราที่จะทำให้ร่างกายของเราเดินไปข้างหน้าได้ They work much better when they work together เท้าทั้งสองข้างเนี่ยจะทำงานได้ดีมากเมื่อเท้าทั้งคู่อยู่ครบ The apostle might be eager to start on his own สมมติว่าเรามีแต่อัครทูตอย่างเดียวเราก็จะเหมือนเดินด้วยกระต่ายขาเดียวนะครับBut it's much more unstable than when we walk into the prophets. แน่นอนว่ามันเดินไปข้างหน้าได้แต่ว่ามันไม่มั่นคงเอาซะเลยแต่ถ้าเดินด้วยกันทั้งคู่ก็จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง And then we have the arms. ต่อไปเรามาดูที่แขนกัน So the evangelist, one arm. มือหนึ่งข้างเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ Looking for people to take into the community. ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะมองหาคนที่จะคอยต้อนรับพวกเขาเข้ามาในชุมชนAlways questioning. คนเหล่านี้มักจะมีคำถาม How can we tell more people about Jesus? ว่าเราจะพูดเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้คนมากมายฟังได้ยังไง How can we do church? เราจะทำคริสตจักรยังไง So that it's not just good for those who already know Jesus. เพื่อไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะคนที่รู้จักพระเยซูอยู่แล้ว But we do things that make new people hear about him.แต่เพื่อทำให้คนอีกมากมายที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูได้ยินเรื่องพระองค์ In Jesus แล้วในชีวิตของพระเยซู We hear that he was called someone who ate with
sinners and tax collectors เราเห็นว่าพระเยซูเนี่ยทรงรับประทานอาหารร่วมโต๊ะเสวยกับคนที่สังคมนับว่าเป็นความบาปเช่นคนเก็บภาษีหรือว่าคนเป็นโรคเรื้อน People that were not expected to be seen at church คนที่คนสังคมทั่วไปคิดว่าไม่น่าจะพบเจอได้ในโบสถ์ And many of the religious และพวกผู้นำศาสนาคนที่เคร่งศาสนาทั่วไปThey did not want to have fellowship with them. พวกฟาริสีนี่ไม่อยากจะเข้าไปใกล้พวกนี้เลย But Jesus, he sat down and ate with them. แต่พระเยซูทรงนั่งลงบนโต๊ะเสวยแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกับเขา Because he was also an evangelist. เพราะพระเยซูนั้นทรงเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ That was concerned how can they hear about the gospel. ที่คิดถึงอยู่เสมอว่าคนเหล่านี้จะได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าเรื่องแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างไร So the evangelist always want to take new people in.ผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็อยากจะพาคนมากมายนะครับเข้ามาในคริสตจักรมากขึ้น And then the other arm is the shepherd มือข้างหนึ่งคือผู้เลี้ยง who are concerned with taking care of those who are in the community ผู้เลี้ยงเนี่ยจะคิดถึงเสมอว่าเราจะดูแลคนที่อยู่ในชุมชนของเราได้อย่างไร If my friend comes into the church และถ้ามีเพื่อนของผมเนี่ยเข้ามาในคริสตจักร The shepherd wants to make sure he's doing well hereคนที่เป็นผู้เลี้ยงของประธานผู้เลี้ยงเนี่ยก็อยากจะทำทุกอย่างให้มั่นใจได้ว่าคนนี้ได้รับการดูแลอย่างดี That he is growing ว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะได้เติบโต That his faith is growing ว่าความเชื่อของเขาจะเติบโตขึ้นจากภายใน That he feels like a part of the family เพื่อที่เขาจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ That if someone happens to him he is taken care of และถ้าเกิดว่ามีคนบางคนที่เขาดูแลอยู่เนี่ยAnd sometimes the shepherd or the pastor might hear like a very nice and cozy person. และสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคนที่ได้รับการดูแลเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นผู้เลี้ยงเนี่ยเขาเป็นคนง่ายๆสบายๆ But that's not the whole truth. แต่ว่านั่นไม่ใช่ความจริงทั้งหมด Because Jesus says. เพราะว่าพระเยซูบอกว่า That the good shepherd. ผู้เลี้ยงที่ดี gives his life for the sheep. ยอมสละชีวิตของตนเพื่อแกะAnd so while the shepherd cares แน่นอนในขณะที่คนที่เป็นผู้เลี้ยงเนี่ยของประธานผู้เลี้ยงเนี่ยดูแลเป็นอย่างดี He also wants to fight for his people แต่เมื่อมีสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเขาก็พร้อมที่จะสู้เพื่อคนของเขา So if you're in trouble เพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหา you want the shepherd to be in your corner of the ring เราก็จําเป็นที่จะต้องให้ผู้เลี้ยงของเราเนี่ยเป็นเหมือนคนที่อยู่ในแวดวงในTo fight for you. เพื่อที่เขาจะช่วยเหลือและสู้แทนเรา And in Jesus, และในพระเยซู we see the good shepherd with his disciples. เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีต่อสาวกของพระองค์ He walks closely with them. พระองค์ทรงดำเนินใกล้ชิดกับพวกเขา He gives time to them. พระองค์ทรงให้เวลากับพวกเขา He disciples them. และพระองค์ทรงเลี้ยงดูเขาสอนให้เป็นสาวกAnd he has his joy in seeing them grow. และพระองค์ทรงมีความชื่นชมยินดีอย่างมากที่ได้เห็นพวกเขาเติบโตขึ้น Sending them out. ได้ส่งพวกเขาออกไป To use what he has teach them. เพื่อที่จะพวกเขาจะใช้สิ่งที่พระองค์ทรงสอนและใส่ไว้ในพวกเขาไว้ได้ So we have the two feet that moves us forward. เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเท้าสองข้างนะครับที่นำเราเดินก้าวไปข้างหน้า And we have the two arms that brings people in.เรามีมือสองข้างนะครับข้างหนึ่งนำคนเข้ามา and welcomes and take care และอีกข้างหนึ่งดูแล and then the teacher is the stomach และสุดท้ายนะครับของประธานการเป็นอาจารย์หมายถึงท้องนะครับ he is concerned that things are healthy คนเหล่านี้ก็คือเขาจะคิดอยู่เสมอกังวลถึงเรื่องสุขภาพร่างกาย that what we teach ว่าสิ่งที่เราสอน are good food เป็นอาหารที่ดีหรือเปล่าThat helps us grow. ที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโต That is healthy in the long run. ว่าเป็นพรแล้วก็เป็นสร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาว If I come in here, ถ้าเกิดว่าผมเข้ามาในคริสตจักรเนี่ย and I say something that stirs you up, แล้วผมพูดบางอย่างที่ทำให้พี่น้องรู้สึกฮึกเหิม but it's actually not fully true. แต่ว่าสิ่งที่พูดแล้วมันทำให้ฮึกเหิมเนี่ยอาจจะไม่เป็นจริงทั้งหมดAnd so if you try to use it และถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้เนี่ย over time you become disappointed เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มรู้สึกผิดหวัง and if that happens และถ้าเกิดว่าความผิดหวังเกิดขึ้น the teacher are not happy คนที่เป็นผู้สอนก็จะรู้สึกไม่พอใจ
Because he wants the food to be healthy. เพราะว่าคนที่เป็นผู้สอนหรืออาจารย์เนี่ยก็อยากจะให้สิ่งที่ทุกคนได้กินพระคำที่ทุกคนได้กินเนี่ย So what we live on. เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตได้ is something that we can grow on. สิ่งที่เรากินสิ่งที่เราดื่มเข้าไปก็จะทำให้ชีวิตของเราร่างกายของเราเติบโต In Jesus' life. ในชีวิตของพระเยซูWe see Jesus as the teacher. เราเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นอาจารย์ When he speaks to the people. เมื่อพระองค์ทรงตรัสกับคนมากมาย And they say that the people were shocked by the authority and the wisdom he spoke with. และหลายครั้งพระคัมภีร์บอกว่าผู้คนที่ได้ฟังคำสอนของพระเยซูก็ตะลึงในสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงมี Because he had there was truth in what he said. เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสนั้นมีความจริงSo the teacher likes to dig in the scriptures. เพราะฉะนั้นคนที่มีของประธานการเป็นอาจารย์เนี่ยก็จะขุดลึกลงไปในพระคัมภีร์ Likes to understand things. พวกเขาอยากจะเข้าใจสิ่งที่พระคัมภีร์บอก Likes to dig deep. พวกเขาอยากจะศึกษาให้ลงลึกขึ้น So that things can be passed on. เพื่อที่สิ่งที่เขาค้นคว้ามานั้นจะได้ถูกส่งต่อไป In a good way. ในทางที่ดีและใช้ในทางที่ดี And so these are the five gifts. และนี่คือของประธานทั้ง5อย่างครับ AndPart of your journey และในการเดินทางของเราบางส่วนในชีวิตของเรา is to try to understand คือการพยายามทำความเข้าใจในของประธานเหล่านี้ What could be my gift ว่าอะไรคือของประธานของเรา It might not be that you feel you have only one of these อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเพียงแค่ของประธานหนึ่งอย่าง And that's not strange แล้วก็ไม่แปลกเลย becauseJesus is in all five of them. เพราะว่าพระเยซูก็มีทั้ง5อย่างเลย And so as we try to become like Jesus, และเพราะว่าเราทุกคนถูกเรียกให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น We want to grow in all five. เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องโตขึ้นในของประธานทั้ง5อย่างนี้ But some of it is easier for us. แต่ว่ามีอาจจะมีบางอย่างที่เป็นเรื่องง่ายกว่าสำหรับเรา Because those are our gifts. เพราะว่านั่นเป็นของประธานของเรา That's how we were made.นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ในเรา And it's good for us to own those gifts และเป็นเรื่องดีมากที่เราจะเป็นเจ้าของของประธานนั้นใช้ของประธานเหล่านั้น And to try to use them ใช้พวกมัน so that we can grow in them เพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นในของประธานเหล่านั้นได้ So I encourage you to explore that เพราะฉะนั้นผมหนุนใจทุกคนให้ค้นหาของประธานของท่าน And try to understand who am I of these five และพยายามทำความเข้าใจว่าเราเป็นใครในของประธานทั้ง5อย่างนี้ Am I one of the feet? เราเป็นเท้าข้างนึงหรือเปล่า One of the arms? หรือว่าเราเป็นมือสักข้างนึง Or the stomach? หรือเป็นท้อง And I know Pastor Tanon. ผมรู้จักนะครับอาจารย์กอล์ฟ He wants in the week that comes in the week that comes พระเจ้าทนนจะมาในสัปดาห์หน้า He wants to send you a online testอาจารย์กอล์ฟนะครับเดี๋ยวจะมีออนไลน์เทสนะครับเป็นแบบทดสอบออนไลน์มาให้พวกเราด้วย That can help you to explore this เพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจของประธานของเราเองได้มากขึ้น So I really encourage you to do that เพราะฉะนั้นผมหนุนใจให้ทุกคนเราทุกคนที่นี่นะครับทำแบบทดสอบของประธานนั้น But here's an really important thing แต่นี่ต่อไปนี้ผมจะพูดในสิ่งที่สำคัญมากๆ God has given you a gift พระเจ้าทรงประทานของประธานให้กับเราBut he's not only given it for you. แต่พระองค์ไม่ได้ทรงประทานของประทานเพื่อเราเท่านั้น He's given it to the community. พระองค์ทรงประทานของประทานเพื่อชุมชนของพระองค์ It's the gifts together that create the community. ก็ต่อเมื่อเรามีของประทานหลากหลายอย่างมาอยู่รวมกันที่นั่นถึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นมาได้ And as we saw in the text. และอย่างที่เราได้เห็นในข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านนะครับ The gifts togetherCreate the mature expression of Jesus. เมื่อของประธานทุกอย่างอยู่รวมกันเข้าในข้อต่อก็จะสร้างให้เกิดความเติบโตขึ้นในพระคริสต์ And I think with the picture of the body. และด้วยภาพของร่างกายนะครับมือเท้าท้องเนี่ยที่ผมให้ไป We can understand. พวกเราเลยเข้าใจได้ว่า That the body is not the same if one of the parts are missing.ร่างกายก็คงไม่เหมือนเดิมนะครับถ้ามีบางส่วนในร่างกายขาดหายไป Of course God can do everything he wants in our community แน่นอนว่าพระเจ้าทรงทําทุกสิ่งได้ตามที่องค์ปรารถนาในชุมชนของเรา But still it's very different แต่แน่นอนมันแตกต่างมากๆ
If one of the feet, for instance, are lacking, ถ้าเกิดว่าเท้าสักข้างหนึ่งของเราขาดหายไป or one of the arms, หรือแขนสักข้างหนึ่งของเราหายไป and at the same time, และในขณะเดียวกัน our gifts, ของประทานของเรา does not have the same impact if it's on its own. ถ้าเกิดของประทานของเราอยู่โดดเดี่ยวเดียวแล้วเนี่ยก็จะส่งผลไม่เท่ากัน If I try to take my arm off my body, สมมุติว่าผมยอมแลกแขนสักข้างนึง and put it over here แล้วก็วางไว้เลย it doesn't really manage to do as much แขนข้างนั้นก็คงทำอะไรด้วยตัวเองได้ไม่มากนัก as if it's a part of the body เมื่อเทียบกับการที่แขนข้างนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย and can operate with the body เพื่อที่จะทำงานร่วมกับร่างกายส่วนอื่นๆได้ and so if for instance an apostle หรือยกตัวอย่างเช่นอัครทูตนะครับworks over here to start all these new things. อัครทูตชอบที่จะทำสิ่งใหม่ๆมากๆเลยอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียว But he don't have the shepherd to take care of people. แล้วอัครทูตทำงานอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีshepherd ไม่มีผู้เลี้ยงมาทำงานร่วมกับเขา Or the teacher to make it sound. หรือไม่มีผู้สอนอาจารย์เนี่ยมาทำให้รากฐานมันมั่นคงและปลอดภัย He will not have the same impact. อัครทูตคนนั้นที่ทำสิ่งใหม่ๆก็จะสร้างส่งผลกระทบต่อโลกได้ไม่มากเท่าไหร่นัก So the point for you to explore your gifts เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในการที่ผมหนุนใจให้เราทุกคนค้นหาของประทานของเรา is not only so that you can use it for yourself ก็ไม่ใช่เพื่อแค่ว่าเราจะใช้เพื่อให้ตัวเราเองเติบโตขึ้นได้เท่านั้น but that you can bring them into the community แต่เพื่อที่จะให้เรานำของประทานของเราเข้ามาในชุมชน and make the community stronger และทำให้ชุมชนของเราเข้มแข็งขึ้น more mature แข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นA fuller version of Jesus. และเต็มบริบูรณ์ในพระคริสต์มากขึ้น So that more people can see him as who he really is. เพื่อที่คนมากมายอีกหลายคนจะได้เห็นว่าพระเยซูผ่านเป็นอย่างไรผ่านชุมชนของพระองค์ And the last thing I want to say. และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในเช้านี้ is that if we do that. ก็คือว่าถ้าเราทำอย่างที่ผมบอกไปแล้ว we are also challenged. เราก็จะได้ถูกท้าทาย toCelebrate the gifts of each other. ให้เราร่วมเฉลิมฉลองและชื่นชมยินดีซึ่งกันและกัน Even if they're different. แม้ว่าพวกเขาจะแตกต่าง Because these gifts can also challenge each other. เพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยของประทานแต่ละอย่างก็ท้าทายซึ่งกันและกัน If the apostle over here says we have to do something new. ถ้าอัครทูตที่อยู่ตรงนี้บอกว่าโอ้เราต้องทำคิดจากเราต้องก้าวไปทำสิ่งใหม่ๆแล้ว And the shepherd over here แล้วผู้เลี้ยงที่อยู่ตรงนี้ No but I need to take care of the people here บอกว่าไม่ได้เราทำสิ่งใหม่ไม่ได้เราต้องดูแลคนที่อยู่ตรงนี้ก่อน I'm not sure what will happen to them ถ้าเกิดเราไปที่อื่นเนี่ยตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้น If you start to do all these new things you talk about ถ้าเรามัวแต่ทำสิ่งใหม่ตามอย่างที่อัครทูตบอกเนี่ยคนจะเป็นยังไงIt very easily can become a tension. ใช่มันจะเกิดความตึงเครียดขึ้นนะ And then we need to remember. แต่ว่าเราต้องระลึกไว้ว่า We need each other. แท้จริงแล้วเราต้องการกันและกัน So we should celebrate the other gifts. จริงๆแล้วเราควรจะชื่นชมยินดีซึ่งกันและกัน And ask. แล้วลองถามกัน How can my gift? ว่าของประทานของเราเนี่ยของผมเนี่ยhelp the other gift จะช่วยเหลือของประธานของอีกคนหนึ่งได้อย่างไร to do what they're best at เพื่อให้เขาเจริญขึ้นจำเริญขึ้นในสิ่งที่พวกเขาทำ so the shepherd เพราะฉะนั้นผู้เลี้ยง instead of sitting here and saying I don't want to be a part of that new thing the apostle is talking about แทนที่จะนั่งอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าฉันไม่อยากจะทำสิ่งใหม่อย่างที่อัครทูตอยากจะทำ he could say แทนที่จะทำแบบนี้เขาอาจจะบอกว่าI'm so glad I get to know this apostle. รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มารู้จักอัครทูตคนนี้ Because I know if it were only me. เพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดมีแค่ผมคนเดียวเนี่ย We would just be staying here. เราก็คงเป็นคริสตจักรเป็นชุมชนที่อยู่แค่ที่ตรงนี้ But if I can be with the apostle. แต่ว่าถ้าผมได้อยู่กับอัครทูตคนนั้น I get help to move forward. ผมจะช่วยให้เขาเคลื่อนไปข้างหน้าได้And instead of arguing with the apostle, และแทนที่เราจะถกเถียงโต้แย้งกัน I can ask, ผมอาจจะถามเขาว่า How can I help you to move forward in a good way? ผมจะช่วยให้คุณ
ก้าวไปในพันธกิจของคุณไปข้างหน้าได้อย่างไร So you don't lose all your people on the way to all the new โดยที่เมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณจะไม่สูญเสียคนที่อยู่ด้านหลัง Because sometimes the apostles they just move forward เพราะแน่นอนบางครั้งคนที่เป็นอัครทูตเขาก็จะมุ่งสนใจไปแต่การเคลื่อนไปข้างหน้า And they forget to look behind them แล้วลืมไปว่าคนข้างหลังเป็นยังไง If the people are followingลืมดูไปว่าคนข้างหลังเนี่ยได้ตามเดินตามเรามามั้ย And so instead of thinking oh those painful shepherds และแทนที่เขาจะคิดว่าโอ้การเดินต้องมาห่วงการเลี้ยงลูกแกะเหล่านี้ they never wants to do anything new แล้วก็หงุดหงิดว่าโอ้ทำไมลูกแกะเราถึงไม่อยากจะทำสิ่งใหม่ๆเลยเนี่ย they always put their foot on the brake โอ้ยมัวแต่จะหยุดพักไม่ก้าวไปสักที they can say พวกอัครทูตก็อาจจะบอกว่าI'm so glad you're here. Oh, ผมดีใจมากเลยที่มีผู้เลี้ยงอย่างคุณอยู่ที่นี่ You can help me. เพราะคุณจะช่วยผมได้ To do this in a good way. เพื่อที่จะทำภารกิจของพระเจ้าในทางที่ดี And I could give you many other examples. และอันที่จริงผมสามารถยกตัวอย่างให้คุณฟังได้เต็มไปหมดเลย But I think you get the point. แต่ว่าผมคิดว่าคุณเข้าใจแล้ว We should celebrate each other.ว่าประเด็นหลักของเราคือการที่เราควรจะชื่นชมยินดีซึ่งกันและกัน And so in our church และในคริสตจักรของเรานะครับ We try to use this expression พวกเราก็พยายามจะแสดงออกแบบนี้ We complete one another ว่าเราเติมเต็มซึ่งกันและกัน Rather than compete with one another แทนที่จะแข่งขันกันและกันเราไม่ชิงดีกันแต่ช่วยเหลือกัน Complete not compete You get that เข้าใจไหมครับ YesSo my encouragement to you. เพราะฉะนั้นความหนุนใจจากผมถึงคนทุกคนที่ทุกคนในเช้านี้ is to explore your gifts. ก็คือการให้อยากให้เราทุกคนได้ค้นหาของประทานของเราเอง Don't think. อย่าคิดว่า I'm sure there's some great gifts in here. อ๋อที่นี่มีของประทานที่ดีๆยอดเยี่ยมเต็มไปหมดแล้วแหละ But I'm not one of them. ไม่จำเป็นต้องมีเราก็ได้ Rather ask. แต่จงถามว่าGod, what have you put in me? พระเจ้าพระองค์ทรงใส่สิ่งใดไว้ในเรา And then try to use the gift. แล้วพยายามใช้ของประทานที่เรามีนั้น Grow in it. เติบโตในของประทานนั้น And celebrate the others around you. และชื่นชมกันชื่นชมยินดีซึ่งกันและกัน Because they bring something you have not got. เพราะว่าพวกเขาแต่ละคนรอบข้างเรามีสิ่งที่เราไม่มี So if you please would stand. ช่วงสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนยืนขึ้นได้ไหมครับ I just love toPray that the Holy Spirit will empower you to use your gifts. ผมอยากจะอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวและใช้ของประทานเรา And so I'll invite the Holy Spirit. ผมอยากจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ And I'll let it be silent for a few moments. และให้เป็นช่วงเวลาที่พระองค์จะทำงานให้เราได้เงียบและนิ่งสงบลงสัก So that you can ask Him. เพื่อที่เราแต่ละคนจะได้ถามพระองค์ What is the gift you have put in me?ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงใส่สิ่งใดของประทานสิ่งใดไว้ในชีวิตของเรา And then I'll pray แล้วหลังจากนั้นผมจะอธิษฐาน that he'll empower you ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเรา in that gift ผ่านของประทานเหล่านั้น Holy Spirit we invite you พระวิญญาณบริสุทธิ์เรารู้พระองค์อยู่ที่นี่ to work in our hearts ขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวและทำงานในหัวใจของเรา and to clarify to us และเปิดเผยให้เราเห็นอย่างชัดเจน the gifts you've given usว่าของประทานใดที่พระองค์ทรงประทานให้ so that we can walk in them with confidence เพื่อที่เราจะเดินก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจ Holy Spirit come and show us พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงโปรดสำแดง and Holy Spirit โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ as we start to understand our gifts เมื่อเราเริ่มที่จะเข้าใจและรู้จักของประทานของเราแล้ว I ask that you empower everyone in this roomผมขอพระองค์ทรงเสริมกำลังเราทุกคน to walk in the gifts เพื่อให้เราดำเนินชีวิตในของประทานนั้น with confidence ด้วยความมั่นใจ with joy ด้วยความชื่นชมยินดี so that they can see the fruit เพื่อทุกคนที่นี่เขาจะได้เห็นผล when they use what you've been giving them เมื่อพวกเขาได้ใช้ของประทานที่พระองค์ทรงมอบให้And as I prayed during worship, และในขณะที่ผมอธิษฐานระหว่างรอบนมัสการ I felt reminded ผมรู้สึกได้รับการย้ำเตือนในใจ that
that some of you feel like you're trying to fit into a box ว่ามีบางคนที่นี่รู้สึกเหมือนว่าพยายามที่จะเป็นในกรอบบางอย่างที่เราคิดไว้ that you don't really fit into แม้ว่าที่จริงแล้วเราจะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อกรอบเหล่านั้น perhaps trying to be someone elseบางทีเราอาจพยายามที่จะเป็นใครบางคน I just think God wants to say to you ก็เช้านี้ผมมีถ้อยคำที่อยากจะบอกทุกคน You're free to be ว่าเราทุกคนมีเสรีภาพที่จะเป็น Who I made you to be อย่างที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็น You're free to use the gift I've given you พระเจ้าบอกว่าเจ้ามีเสรีภาพที่จะใช้ของประทานที่เรามอบให้กับเจ้า Step out of the box จงก้าวออกมาจากกล่องใบนั้น And step into God's calling ออกมาจากกรอบและก้าวเข้าสู่พระกิตติคุณของพระองค์ And so if that's for any one of you I just pray that God's spirit will set you free และถ้าใครรู้สึกอย่างนั้นผมขออธิษฐานให้พระวิญญาณของพระเจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระให้เป็นไทย Out of the boxให้ออกจากกรอบเดิมๆ and into your calling และก้าวเข้าสู่การทรงเรียก May God bless you ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน Amen ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ